สวัสดีตอนเช้าในเมืองไทยตอนดึกในอังกฤษกิจง่วงเหงาไทยตีสี่ตีห้าหกโมงเช้าอังกฤษสี่ทุ่มเข้าถึงเที่ยงคืนอีกรอบไทยบ่ายสามถึงห้าโมงอังกฤษ9โมงเช้าตรงแสนสดชื่นถึง11นาฬิกายามยั่งยืนยิ้มระรื่นอำลาแฟนรายการไปรอบที่3ไทย1ทุ่มถึง4ทุ่มตรงอังกฤษบ่าย1โมงฟ้าสดใสถึง5โมงเย็นมากต้องจากไปอำลารายการพักหลับค่อยกลับมาล้มหรือรุกอย่าไปทุกข์กับชีวิตถูกหรือผิดอย่าไปคิดหนีปัญหาดีหรือแย่อย่าไปแคร์คนนินทาชมหรือด่าอย่าไปรับปล่อยกลับไปท่านผู้ฟังอาจได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนหรือเคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลางหรือเคยฟังหรือบรรเทาความสงสัยได้ทั้งผองและทำความเห็นถูกต้องไม่มองหมางอีกจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างกันทุกคนพระไตรปิฎกลอยฟ้ามาประกาศพระธาตุดอยสุเทพทานกุศลอำนวยธรรมทานแก่มวลชนในสากลโลกล่าธรณีออกอากาศทางวิทยุพอชจว.ดอยสุเทพธรรมวิถีจังหวัดเชียงใหม่นครพิงค์นี้จะสาธกยกคำพีมาบรรยายจากพระสูตรในพระไตรปิฎกสีวินัยอภิธรรมดีวินิจฉัยจากพระโอษฐ์องค์พุทธพระจอมไตรอธิบายเสริมสร้างบางประการสรุปใจความย่อพอสังเขปให้คติเป็นสเตปตามแก่นสารฝากข้อคิดสะกิดใจให้วิจารณ์เพื่อเกิดความสำราญเบิกบานใจขอเชิญรับฟังอย่างสนุกสนานนำไปประกอบการงานทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จเสร็จสบายปรารถนาสิ่งใดได้ดังปองปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอน
จะให้ผลดลพรย้อนสนองธรรมะจักรักษามาคุ้มครองท่านผู้ฟังทั้งผองตลอดไปร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านเช่าเพียงชั่วคราวเข้าพำนักพักอาศัย30,000 วันพลันต้องยื่นคืนเขาไปวิงวอนใครมิอาจขอต่อสัญญาถึงหมดดีผีดังอย่าหวังพึ่งเวลาถึงต้องจำพรากจากเคหาทิ้งร่างกายไว้ให้กับโลกาสิ่งนำพาดีกับชั่วพาตัวไปวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตไม่แน่นอนจงมีศีลมีธรรมประจำจิตจงพูดคิดทำตามคำสั่งสอนนี่คือทางสร้างสุขสถาพรไม่เดือดร้อนเพราะศรัทธาบูชาธรรมขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าออกอากาศ2สถานีคือ1สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เวลา8 นาฬิกาถึง9 นาฬิกาวันจันทร์ถึงวันศุกร์5 วันเว้นวันเสาร์และอาทิตย์โดยมีท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจเป็นผู้อำนวยการและเป็นหัวหน้าสถานีด้วยแล้วก็อาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายบรรยายเล็กๆน้อยๆอย่างว่าเอาพระไตรปิฎกเป็นหลักอีกสถานีหนึ่งก็ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพโดยมีพ่อครูวันลบนามวงพรหมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีออกอากาศเวลา23 นาฬิกาถึง24 นาฬิกาหรือ5 ทุ่มถึงเที่ยงคืน
ันนี้สำหรับคนนอนดึกหรือคนทำงานดึกก็เปิดฟังกันไปเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนทำงานเป็นเพื่อนทำงานสำหรับวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมรายงานสดมาจากวัดพระสิงห์ UK ตำบลรันคอนอำเภอโฮตันจังหวัดเชสเชียร์ประเทศอังกฤษวันนี้ก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพปริยัติที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7อดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัด7ยอดและพระเดชพระคุณพระเทพสิงหวราจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่พร้อมกับพระเถระอีกสองรูปในท่านอาจารย์สมชายวัดเชียงวันและอีกรูปหนึ่งจากวัดพระสิงห์ลืมชื่อไปจำนวน4รูปเดินทางมาพร้อมกับญาติโยมอีก3ท่านด้วยกันคือโยมสุมิตรวัยวัจกรวัด7ยอดพร้อมด้วยญาติโยมพร้อมด้วยคู่ชีวิตของโยมสุมิตรแล้วก็อาจารย์จากราชภัฏเชียงใหม่อีกหนึ่งท่านเดินทางมาถึงตอนเย็นนี้ตอนนี้ก็เข้าที่พักที่โรงแรมพักที่โรงแรมเพื่อที่จะร่วมงานในวันที่23มิถุนายนนี้วันมะรืนนี้แหละวันมะรืนที่จะถึงนี้วันอาทิตย์ที่23นี้ในการที่จะวางศิลาฤกษ์ฐานเจดีย์ฐานเจดีย์เจดีย์ก็เป็นเจดีย์จำลองมาจากวัดพระสิงห์ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วหล่อเรียบร้อยแล้วแต่ยังมาไม่ถึงอยู่กลางทะเลลอยเคว้งคว้างเคว้งคว้างอยู่กลางทะเลหนึ่งอย่างต้องใช้เวลามาก3เดือนต้องใช้เวลา3เดือนจะมาถึงก็คงปลายเดือนนี้แต่ว่าทำพิธีไว้ก่อนวางรากฐานไว้ก่อนพอมาถึงแล้วก็ยกใส่ยกใส่เลยมันสะดวกไม่ต้องมาก่อมาหล่ออะไรกันที่นี่เพราะช่างที่นี่ไม่เหมือนบ้านเราช่างที่นี่ก็มาช่วยกันประกอบกันนั่นเองเราทำมาเรียบร้อยจากลงหล่อช่างป้อมที่เชียงใหม่สันกำแพงเรียบร้อยเรื่องใจดีนี่เอามาหลายไปหลายที่แล้วทั่วโลกทั่วหลายประเทศอย่างเจดีย์พระบรมธาตุดอยสุเทพนี่ในอังกฤษนี่ก็มีมาแล้วเหมือนที่เคยเล่าให้ฟังผู้พูดนี่แหละเป็นผู้ดำเนินการติดต่อประสานงานส่งมาที่วัดศรีรัตนารามแมนเชสเตอร์นี่
ที่แมนเชสเตอร์วัดศรีรัตนารามแล้วก็นอกจากนี้จะยังจะได้มีการฉลองวัดครบ11ปีอีกด้วยนิมนต์พระในประเทศอังกฤษนี่มาเจริญพุทธมนต์จำนวนมากมาย27รูป27รูปก็รวมทั้งที่อยู่ในวัดนี้อีกรวมผู้พูดนี่ด้วย29 29รูปนะก็เป็นสิริมงคลเป็นประจำทุกๆปีประจำทุกๆปีในเดือนมิถุนายนนี้ระหว่างวันที่1สัปดาห์เนี่ยตามปกติเป็นวันที่28 27 26อะไรแล้วแต่วันอาทิตย์จะตรงกับวันไหนปีนี้ตรงกับวันที่23วันอาทิตย์จริงเป็นวันที่28ครบๆแต่ว่าถอยมาในวันอาทิตย์เพื่อความสะดวกกับญาติโยมที่จะมาร่วมงานเพราะเป็นวันหยุดเห็นไหมมีญาติโยมมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากถ้าเป็นวันธรรมดาก็มีน้อยเพราะว่าทำงานทำการกันไม่ใช่วันหยุดเอาละตอนนี้ก็เข้าสู่เนื้อหาสาระของธรรมะหรือเนื้อหาสาระของพระไตรปิฎกวันนี้ยังอยู่สูตรเดิมเมื่อวานเริ่มมานิดหน่อยคือจุลกรรมวิพังคสูตรการจำแนกกรรมสูตรเล็กอยู่ในวิพังควรรควรรคนี้ว่าด้วยการจำแนกธรรมนี่แหละอันนี้ก็การจำแนกธรรมไปตามกรรมในเรื่องไปตามกรรมที่ผ่านมาเมื่อวานก็พูดถึงเรื่องของคนอายุสั้นอายุยาวคนดีคนเลวคุณโยมบุญญาบุญพร้อมพูนผลมาแล้วเป็นท่านแรกกราบนมัสการไหว้สาเจ้าพระอาจารย์สาธุสาธุสาธุเจ้าข้าจากเชียงใหม่จากเชียงใหม่ลูกหลานของหลวงพ่อสิริมังคลาจารย์วัดสวนขวัญหรือวัดตำหนักอำเภอแม่อำเภอเมืองตำบลแม่เหียอำเภอเมืองเอาตามมาด้วยคุณยมมิวคุณยมมิวอินทะนูไฟสาธุสาธุยมมิวอินทะนูไฟก็อยู่ที่ไอแลนด์เหนืออยู่ที่ไอแลนด์เหนือกราบนมัสการเจ้าค่ะคุณยมมิวจะได้มาร่วมงานหรือเปล่าเนาะวันที่23นี้วันที่23มาวางศิลาฤกษ์สร้างเจดีย์หน่อยไอแลนด์เหนือก็เป็นประเทศที่อยู่ในการดูแลของประเทศอังกฤษไม่เหมือนไอแลนด์ใต้ไอแลนด์ใต้ที่ผู้พูดอยู่นู่นเป็นเอกราชของตัวเองเป็นประเทศของตัวเองไอแลนด์ใต้วัดพุทธมหาธาตุแถวเมืองคอกไปเจ้าข้าโอสาธุสาธุเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันวันที่23วันที่23อาทิตย์ที่23เอาละทีนี้โมทนาโมทนาโมทนานะวันนี้อยู่ด้วยกัน1ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมง
ที่ผ่านมาเป็นเรื่องของอายุคนอายุสั้นอายุยาวเป็นคนที่คนดีคนเลวเป็นคนที่สวยงามไม่สวยงามอะไรนะเพราะกรรมอะไรยังไงเนี่ยว่ากันไปแล้ววันนี้จะมาเรื่องคนเขาเรียกว่าคนที่มีโทษมากมีโทษน้อยสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์คนที่จะไปเกิดนรกไปเกิดสวรรค์แล้วนี่นะแล้วก็กลับมาเกิดในมนุษย์นี่มีผิวพรรณสวยงามหรือมีผิวพรรณซามเนี่ยนะมันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะเหตุอะไรนี่วันนี้มาเริ่มในข้อที่ข้อที่152นะไอ้92 292หน้าที่351 52 53เลยนะนี่ก็จะได้พูดถึงเรื่องกรรมกรรมวิพังกรรมวิพังคสูตรการจำแนกตามกรรมของคนคือการกระทำของคนเราเหมือนอย่างวันก่อนได้พูดถึงเรื่องว่าการเลือกที่เกิดการเลือกที่เกิดที่เราจะไปเกิดที่ไหนยังไงตามปกติมันมีอยู่สี่ก็มีบนสวรรค์เมืองมนุษย์สัตว์เดรัจฉานแล้วก็สัตว์นรกสี่ที่ที่เราจะไปกันรวมทั้งเปรตอสุรกายวินิบาตนรกเลยนะรวมกันอยู่ในนั้นมีอยู่สี่ทางเท่านั้นที่คนเราจะไปเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับกรรมที่กระทำอันนี้ว่าไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้วคราวนี้มาดูเจาะจงกันเลยเจาะจงกันเลยว่ากรรมที่ทำและจำแนกสัตว์ให้เป็นยังไงดีเลวยังไงไปสวรรค์ไปนรกยังไงขึ้นอยู่กับการนะกรรมที่เจาะจงลงไปชัดเจนก็เจาะจงลงไปชัดเจนซึ่งเรื่องนี้ก็สุภาพมานพโตทัยบุตรนะสุภาพมนพโตไทยบุตรได้กราบทูลพระพุทธองค์ถามซกซกแซกๆเรื่องกรรมเนี่ยนะถามเรื่องกรรมพระพุทธองค์ก็ตรัสว่ามานพบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามเป็นผู้มักโกรธมากด้วยความคับแค้นถูกผู้อื่นว่ากล่าวเล็กน้อยก็ขัดใจโกรธเป็นฟืนเป็นไฟนี่คือมีความพยาบาทมีความอาฆาตอยากจะตอบจะทำเวรตอบจะทำกรรมตอบตอบกับเขาที่ได้รับกรรมมาเนี่ยก็มีความอาฆาตพยาบาทโกรธไม่พอใจในการที่มีคนมาด่ามาว่ามีคนมาตำหนิติเตียนหรือมีคนมาทำร้ายทำอันตรายเนี่ยโกรธตอบเขาเนี่ยโกรธตอบเขาจะทำเอาคืนจะทำจะตอบเขาทำนองว่าบุญคุณต้องชำระแค้นอะไรอ่ะบุญคุณต้องทดแทนแค้นต้องชำระประเภทนี้ประเภทนี้แหละมักมีความโกรธนี่นะแล้วก็โกรธไม่พอจะตอบแทนเขาด้วยอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็ทำตามความโกรธทำตามความปรารถนา
ที่ตัวเองมีนะแสดงความโกรธความปองร้ายและโทษเล็กน้อยเนี่ยให้ปรากฏเพราะกรรมนั้นที่เขาให้บริบูรณ์ยึดมั่นไว้อย่างนั้นหลังจากตายแล้วเขาจึงไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกหลังจากตายแล้วถ้าไม่ไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใดๆเขาก็จะเป็นผู้มีผิวพรรณซามมนุษย์การที่บุคคลเป็นผู้มักโกรธมากด้วยความคับแค้นถูกผู้อื่นว่ากล่าวแม้เล็กน้อยก็ขัดใจโกรธพยาบาทปองร้ายแสดงความโกรธความปองร้ายและโทษเล็กน้อยให้ปรากฏนี่เป็นปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีผิวพรรณสามผิวพรรณไม่สวยงามคราวนี้ละยุ่งละเป็นอักษรจากพี่น้องลาวเซียนลาวเซียนลาวเซียนแปลว่าคนประเทศสาธารณรัฐสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะอยู่ในอังกฤษนี่แล้วนะนี่ต้องขออภัยอ่านยากเหลือเกินพร้อมหรือพลอยต้องขออภัยต้องขออภัยสีทาปัญญานี่นามสกุลพออ่านได้สีทาปัญญาโอสาธุสาธุอยู่แถวลันคอนเนี่ยนะมีชื่อแถวลันคอนหรือไม่ก็ลิเวอร์พูลดิวปูข้างหน้านี่อ่านไม่ได้มียอยักษ์ตัวหนึ่งพอพานโลลิงพออ่างนอนหนูพยอมหรือเปล่าต้องขออภัยต้องขออภัย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะต้องไปเปิดดูปักกระตื่นหรือไปเปิดถามพี่น้องไปถามลุงแม่บุญถมเดี๋ยวต้องไปถามพ่อร้านวันนี้อ่านยังไงเนี่ยยมวันเดี๋ยวไปถามยมวันก่อนสาธุสาธุอุทนาเพราะกรรมที่เขาให้บริบูรณ์ยึดมั่นไว้อย่างนั้นหลังจากตายแล้วเขาจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์หลังจากตายแล้วถ้าไม่ไปเกิดสุคติโลกสวรรค์กลับมาเกิดในมนุษย์ที่ใดๆเขาก็จะเป็นผู้มีผิวพรรณผ่องใสอันนี้กรณีคนที่ไม่โกรธไม่โกรธไม่มากด้วยความคับแค้นถูกผู้อื่นว่ากล่าวแม้มากก็ไม่ขัดใจไม่โกรธหรือโกรธก็โกรธในใจไม่แสดงออกโกรธอยู่ในใจเนี่ยไม่เดินกระทืบเท้าตึงตังตึงตังหน้าแดงตาแดง แต่โกรธอยู่ในใจอย่างนี้นะอย่างนี้ยังดีอยู่แต่ก็เป็นมโนกรรมอยู่นะยังเป็นมโนกรรมนี่เรียกว่ากรรมในใจกรรมทางใจยังดีกว่าวจีกรรมแล้วก็กายกรรมที่แสดงออกที่กระทำออกไปตึงตังตึงตังตอบโต้ทำร้ายปองร้ายทำอันตรายกลับไปนี่นะ ขออภัยเออ
มานพการที่บุคคลเป็นผู้ไม่โกรธไม่มากด้วยความคับแค้นเป็นต้นนี้นะเป็นปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีผิวพรรณผ่องใส อันนี้ก็เป็นประการที่3ต่อไปเป็นประการที่4ก็อยู่ในข้อที่293ข้อที่293มานพบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามเป็นผู้มีใจริษยาย่อมริษยาประทุษร้ายผูกความริษยาในลาภสักการะความเคารพนับถือการกราบไหว้และการบูชาของบุคคลอื่นเพราะกรรมนั้นที่เขาให้บริบูรณ์ยึดมั่นไว้อย่างนั้นหลังจากตายแล้วเขาจึงไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรก หลังจากตายแล้วถ้าไม่ไปเกิดในอบายทุกขตินั้นแล้วได้กลับมาเกิดในที่ใดๆเขาก็จะเป็นผู้ที่มีอำนาจน้อยมีอำนาจน้อยมีมูริษยานะมีความริษยาอิจฉาตาร้อนคนอื่นเขาได้ดีแล้วก็โอ้โหไม่ได้คนโยมมิวบอกว่าหนูกับน้องสาวจะบินไปร่วมงานที่วัดพระสิงห์ยูเคค่ะมิวอยากสอบถามว่าสามารถเอาพระเครื่องหรือวัตถุมงคลต่างๆไปใส่ไว้ใต้ฐานเจดีย์ได้ไหมคะทางวัดอนุญาตไหมคะโอ้แน่นอนใส่ได้ทำหลุมไว้9หลุมตอนนี้นะมีเพชรแสนเงินทองเพชรนินจินดาอะไรจะมาใส่โอ้โหได้เลยวัตถุมงคลยิ่งดีนะวัตถุมงคลต่างๆเป็นเหรียญเป็นพระเครื่องหรือเป็นอะไรเขาเรียกว่าเหมือนก็ใส่กุไว้เลยอ่ะนี่เหมือนก็ใส่กุไว้เลยอีก100ปี1,000 100ปี200ปี500ปีไปข้างหน้าเกิดว่ามีเจดีย์ล้มหรืออะไรยังไงเนี่ยนะมีคนมาเจอมาพบก็โอ้โหเป็นของที่มีค่ามากมีญาติโยมสักการะบูชานำมาฝังไว้มานำมาใส่กุไว้ใต้พระเจดีย์อย่างเงี้ยนะมีชื่อเสียงโด่งดังได้เลยเอามาเลยสาธุดีเจ้าข้าเหมือนนะสาธุเจ้าข้าสาธุไม่มีปัญหาเลยแล้วก็ใส่กันได้สบายเลย9หลุมเลยวันนี้ก็มีนักเรียนมาแล้ว3โรงเรียนวันพรุ่งนี้จะมาอีก1โรงเรียนโอ้นักเรียนนี่พากันมาถึงแล้วก็เอาของมีค่านะเป็นแก้วเป็นมณีเป็นแหวนเป็นอะไรต่างๆเนี่ยนะเงินคำอะไรต่างๆเนี่ยเอามาใส่ไว้เดี๋ยวคืนนี้ก็ต้องปิดไว้นั่นเดี๋ยวโจรจะมาขโมยเอาไปแต่เขาไม่รู้ไม่เป็นไรปิดไว้ก่อนวันพรุ่งนี้มะรืนนี้วันมะรืนก็เป็นวันสุดท้ายแล้ววันสุดท้ายใส่แล้วก็ปิดไว้เลยภิกขุทีปานันดะโอ้สาธุกราบขอบคุณครับหลวงพ่อทีปานันดะน่าจะจากศรีลังกาโอ้สาธุครับผมทีปานันดะ
จากประเทศศรีลังกาโมทนาขอบคุณมากสาธุสาธุครับอ้าวนะมานพนะบุคคลนี้การกราบไหว้และการบูชาของบุคคลอื่นนี้เป็นปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้เอาไม่นะไม่กราบไหว้ไม่สักการะบูชาเป็นผู้ที่มีอำนาจน้อยคือหลังจากที่ว่าถ้าว่าไม่ไปเกิดนะไม่ไปเกิดในนรกไม่ไปเกิดในวินิบาตเปรตอสุรกายอะไรถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยก็เป็นคนมีอำนาจน้อยเป็นคนที่มีอำนาจน้อยอันนี้เป็นข้อที่4เอาต่อไปมานพบุคคลบางคนในโลกนี้นะมีใจไม่ริษยาไม่ประทุษร้ายไม่ผูกความริษยาในลาภสักการะของคนอื่นความเคารพนับถือหรือการกราบไหว้บูชาสักการะของคนอื่นก็ไม่ริษยานะไม่ริษยาพอตายแล้วก็ไปเกิดในสุคตินะจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เกิดสุคติโลกสวรรค์หลังจากตายแล้วถ้าไม่ไปเกิดสุคติโลกสวรรค์กลับมาเกิดในที่ใดๆในมนุษย์ก็เป็นคนที่มีอำนาจมากนี่จำกันไว้ใครอยากจะเป็นผู้ที่มีอำนาจวาสนาดีมีคนเคารพนับถือสักการะบูชามากเลยนะก็ต้องเป็นคนที่ไม่ริษยามีใจมีมุทุตาหรือมุทิตาคือพลอยยินดีกับคนอื่นที่ได้ทรัพย์สมบัติหรือได้จบการศึกษาหรือได้โชคลาภถูกหวยรวยเบอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ไปดูถูกเหยียบย่ำเขาหรือว่าไม่ไปริษยาอิจฉาตาร้อนเขาเมื่อเนี่ยพอเกิดมาในภพใดชาติใดเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่มีอำนาจมากเป็นผู้ที่มีอำนาจมากเอาต่อไปเป็นข้อที่5มานพบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นหญิงไม่ว่าจะเป็นชายก็ตามนะผู้ให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่พักประทีปแก่สมณพราหมณ์กรรมนั้นที่เขาทำให้บริบูรณ์ยึดมั่นไว้อย่างนั้นอันนี้ไม่ให้นะไม่ให้เขาไม่ให้น้ำไม่ให้อะไรประทีปอะไรก็ไม่ให้หลังจากตายแล้วเขาจึงไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกนี่อันนี้ก็การให้การให้ทานเล็กๆน้อยๆแก่คนที่เคารพสักการะบูชาแก่พระสงฆ์สามเณรสมณะพราหมณ์หรือบุคคลแม้แต่คนขอทานแม้แต่คนยากคนจนอะไรที่มาพึ่งพาอาศัยช่วยเหลือได้อนุเคราะห์เนี่ยให้ทานเนี่ยนะไม่แต่เขานี่คนแรกนี่คนแรกนี่เป็นคนที่ไม่ให้พอไม่ให้ก็พอตายไปก็ไปเกิดเป็นในนรกเป็นต้นแต่ถ้าไม่ไปเกิดในนรกสัตว์เดรัจฉานหรือวินิบาตเปรตสุรกายอะไรก็พอกลับมาได้เกิดเป็นคนเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยก็จะเป็นผู้ที่มีโภคะน้อยมีทรัพย์สมบัติน้อย
มีพอกินพออยู่หรือว่ามีไม่พอกินพออยู่อยากจนข้นแค้นอะไรทำนองนี้คุณโยมเกศินีชัยเทพมาแล้วไหว้สาเจ้าจากเชียงใหม่จากเชียงใหม่บอกว่าเกศินีชัยเทพนะสาธุวันนี้มาทีหลังเพื่อนได้จะหมดเวลาแล้วมั้งนี่ยังคงมีเวลาอยู่ตอนเย็นนี้มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อจากวัดเจ็ดยอดวัดพระสิงห์มาวัดเชียงมั่นนะบอกว่าฝนตกทุกวันโอ้สาธุดีแล้วโยมเกศินีก็น่าจะเย็นอกเย็นใจแล้วนี่ไม่ร้อนเหมือนสมัยเมื่อเดือนสองเดือนที่ผ่านมาม นุษย์การที่บุคคลเป็นผู้ไม่ให้ข้าวน้ำผ้ายานพาหนะอะไรเป็นต้นนี้เนี่ยเป็นปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีโภคะน้อยดังนี้แลมนุษย์บุคคลบางคนในโลกนี้ให้น้ำให้ข้าวผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไร้เป็นต้นเหล่านี้นะแก่สมณะพราหมณ์เพราะกรรมที่เขาให้บุคคลยึดมั่นในอย่างนั้นน่ะหลังจากตายแล้วจึงได้ไปเกิดสุคติโลกสวรรค์นะหรือไม่ได้ไปเกิดสุคติโลกสวรรค์ก็ตามแต่ว่าได้กลับมาเป็นกลับมาเกิดในเมืองคนนะเรามาเกิดในเมืองคนเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่มีโภคะมากมีทรัพย์สมบัติมากมีเงินมีทองเลือกนาไร่สวนตลอดถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆดมสมบูรณ์นี่เพราะกรรมที่ได้ทำไว้เพราะกรรมที่ได้ทำไว้อ้าวเป็นข้อที่294ต่อไปเป็นข้อ295สุตตันตปิฎกเล่มที่14นะดูฉบับมหาจุฬาปกสีฟ้าหน้า354ข้อที่295มนุษย์บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้กระด้างเย่อหยิ่งย่อมไม่กราบไหว้ผู้ที่ควรเคารพไหว้ไม่ลุกลับผู้ที่ควรลุกลับนะไม่ให้อาสนะแก่ผู้ที่ควรให้อาสนะคือที่นั่งนะที่นั่งไม่ให้ทางแก่ผู้ที่ควรให้ทางไม่หลีกทางเดินทื่อๆไม่หลีกทางให้ไม่สักการะผู้ที่ควรสักการะไม่เคารพผู้ที่ควรเคารพไม่นับถือผู้ที่ควรนับถือไม่บูชาผู้ที่ควรบูชาเพราะกรรมนั้นที่เขาให้บริบูรณ์ยึดมั่นไว้อย่างนั้นหลังจากตายแล้วเขาจึงไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกหลังจากตายแล้วเนี่ยถ้าไม่เกิดในอบายกลับมาเกิดในมนุษย์ในเมืองคนไม่ว่าจะในที่ใดๆเขาจะเป็นผู้ที่เกิดในตระกูลต่ำไม่ได้เกิดในตระกูลสูงตระกูลต่ำยากจนมนุษย์การที่บุคคลเป็นผู้กระด้างเย่อหยิ่งไม่กราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้เป็นต้นนี้เป็นปฏิปทาเป็นปฏิปทานำไปสู่ความเป็นผู้ที่เกิดในตระกูลต่ำมนุษย์ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้
เป็นผู้ที่ไม่กระด้างคางแข็งเป็นคนที่อ่อนน้อมไม่เย่อหยิ่งกราบไหว้สักการะบูชาคนที่ควรกราบไหว้ลุกรับผู้ที่ควรลุกรับให้ที่นั่งแก่คนที่ควรให้ให้ทางแก่ผู้ที่ให้ทางสักการะผู้ที่ควรสักการะเป็นต้นเหล่านี้นะไม่ยึดมั่นถือมั่นอย่างนั้นหลังจากตายแล้วจึงได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์หรือกลับมาเกิดในมงคลนะเมืองคนก็จะเป็นผู้ที่เกิดในตระกูลสูงร่ำรวยมีเงินมีทองเป็นตระกูลที่มียศถาบรรดาศักดิ์สูงใหญ่โตสูงใหญ่โตการที่เป็นผู้ที่ไม่กระด้างคางแข็งเป็นต้นเนี่ยเป็นปฏิปทาที่นำบุคคลคนนั้นไปสู่การเกิดในตระกูลที่สูงมีคนเคารพนับหน้าถือตาคนเคารพนับหน้าถือตาอ้าวนี่ข้อ295ต่อไป296มานพบุคคลในโลกนี้เนี่ยเป็นบุรุษก็ตามสตรีก็ตามไม่เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วสอบถามว่าท่านก็รับอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพกรรมอะไรที่ข้าพเจ้าทำจึงเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกตลอดกาลนานหรือว่ากรรมอะไรที่ข้าพเจ้าทำจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขตลอดกาลนานเพราะกรรมนั้นที่เขาให้บริบูรณ์ยึดมั่นไว้อย่างนั้นหลังจากตายแล้วเขาจึงไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตและนรกหรือยังไม่ทันไปเกิดแต่หรือเกิดแล้วแล้วกลับมาเกิดในมนุษย์ในที่ใดๆก็ตามเขาจะเป็นผู้ที่มีปัญญาสามมีปัญญาน้อยไม่ฉลาดมนุษย์การที่บุคคลไม่เข้าไปหาสมณพราหมณ์สอบถามท่านเป็นต้นนี้เป็นปฏิปทาที่นำไปสู่ความเป็นผู้ที่มีปัญญาสามโดยแท้มีปัญญาสามโดยแท้ส่วนบุคคลบางคนตรงกันข้ามเป็นผู้ที่เข้าหานักปราชญ์ราชบัณฑิตสมณพราหมณ์แล้วก็ถามว่าอะไรเป็นกุศลเป็นอกุศลเป็นต้นนี่พอเขาตายก็จะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ออกจากสุคติโลกสวรรค์มาแล้วเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์ก็ย่อมเป็นผู้ที่มีปัญญาอันเลิศมีความรู้มีความฉลาดเป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตนะเป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตอ่านี่ก็เป็นข้อที่296ต่อไปเป็นข้อที่297คุณโยมเกษินีบอกไหว้สาเจ้าอ่ะนะ297มนุษย์รวมความว่าปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีอายุสั้นย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นผู้มีอายุสั้นผู้มีอายุยืนย่อมนำไปสู่ผู้มีอายุยืนผู้ที่ทำความเป็นไปเพื่อความมีโรคมากก็ย่อมนำไปสู่ความเป็นผู้มีโรคมากความเป็นไปเพื่อมีโรคน้อยก็นำไปสู่ความเป็นผู้มีโรคน้อยป
ความเป็นผู้ทำความที่เป็นไปเพื่อผิวพรรณสามก็ย่อมนำไปสู่ความเป็นผู้มีผิวพรรณสามปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีความผิวพรรณผ่องใสก็ย่อมเป็นไปเพื่อความผ่องใสเป็นคนที่มีความผิวพรรณผ่องใสปฏิปทาที่เป็นไปผู้ที่มีอำนาจน้อยก็ย่อมเป็นไปในความเป็นผู้มีอำนาจน้อยปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีอำนาจมากก็ย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นผู้มีอำนาจมากมีโภคะน้อยก็ไปสู่ความเป็นโภคะน้อยมีโภคะเป็นไปเพื่อโภคะมากก็ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีโภคะมากคนสุดท้ายความเป็นผู้มีปัญญาน้อยก็เป็นไปเพื่อก็นำไปสู่ความเป็นผู้มีปัญญาน้อยแต่ถ้าทำเหตุทำกรรมที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญามากก็ย่อมจะนำเข้าไปสู่ความเป็นผู้มีปัญญามากตระกูลก็เหมือนกันทำเหตุปัจจัยที่ให้เกิดในตระกูลต่ำก็จะพาไปเกิดในที่ตระกูลต่ำทำเหตุความปัจจัยทำที่ให้ไปเกิดตระกูลสูงก็จะพาไปสู่ความเป็นผู้มีเกิดในตระกูลสูงเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสุภามานพโตไทยบุตรก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคดมพระภาษิตของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะอย่างยิ่งพระภาษิตของพระโคดมไพเราะยิ่งนักชัดเจนยิ่งนักท่านพระโคดมทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจักเห็นรูปได้ข้าพระองค์นี้ขอถึงพระโคดมพร้อมด้วยพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอท่านพระโคดมโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกถึงสรณคมหรือไตรสรณคมหรือพุทธธรรมสงฆ์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตดังนี้แลจูลกรรมวิพังคสูตรที่5นี่ก็จบพอดีเวลาก็จบหมดพอดีเวลาก็หมดพอดีวันนี้ก็โมทนาคุณโยมเกศินีชัยเทพเป็นท่านสุดท้ายที่เข้ามาในรายการวันนี้แล้วก็โมทนาขอบคุณกับทุกท่านที่เข้ามาแล้วอยู่ในรายการในวันนี้นะขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมเพลเตอร์ฟิวเตอร์ผัง YouTube Face เพจ LINE ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาผู้มีอายุ เข้ามาเป็นด้านสุดท้ายหมดเวลาบอกว่าสาธุสาธุขออนุโมทนาเหมือนกัน ถ้าจะไปตัดยางไปกรีดยางไปตัดยางไปกรีดยางโอ้วันนี้ดีใจแล้วมาเป็นท่านสุดท้ายพอดีเลยหมดเวลาพอดี บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดแย่งสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแต่แหวงหาเงินทองครองใจคน
เสียสละพละทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ร้านไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมาตรฐานเดียวขอเจริญพร